ียงสักแอกเลยอ่ะเงียบมากอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเอ็กซเรย์แล้วจะเป็นยังไงบ้างหน่อยมากเลยอ่ะไม่ขู่ไม่อะไรเลยนะคะรอดแล้วแหละไม่ต้องกลัวไปเอ็กซเรย์ของแม่ควรสะโพกใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยคือแบบปกติมันก็จะต้องเป็นแบบนี้แต่เนี้ยด้วยความที่แบบเขาโดนแล้วก็คือลูกแมวอะค่ะพวกลูกสัตว์กระดูกมันยังไม่ปิดสนิทใช่เวลามันโดนมันก็จะแบบป้อแป๊ะป้อแป๊ะแตกออกแล้วทำไงล่ะหมออ่าถ้าตอนนี้เดินได้เนี่ยอาจจะไม่ต้องผ่าแต่พอไม่ผ่าในอนาคตมีโอกาสจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าดูจากตอนนี้ค่ะมันบี้เข้าหากันอาจจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายในอนาคตแต่ถ้าจะผ่าตำแหน่งเนี้ยต้องไปมหาลัยเพราะมันทำยากตอนนี้คือเราทำอะไรมันไม่ได้ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือให้ยาลดปวดแต่ว่าไอ้กระดูกส่วนที่มันเคลื่อนอ่ะก็ลองไปตัดสินใจคุยกันดูว่าเนี่ยค่ะถ้าอันเนี้ยก็คือเห็นเลยมันกระเด็นไปนู่นเพราะเขาเดินได้แหละแต่ว่าไอ้เดินอ่ะไม่น่าจะใช่ปัญหามากคือถ้ามันไม่ได้บี้ขนาดเนี้ยก็ว่าไม่ต้องผ่าก็ได้ค่ะแต่ถ้าแบบเชิงการมันบี้เข้าไปถ้าสมมติอีกหน่อยอึแขนอย่างเงี้ยค่ะมันจะผ่าไม่ได้ใช่มันจะลำบากแต่ถ้าจะผ่าก็ต้องรีบไปเพราะว่ายิ่งปล่อยไปนานกระดูกที่มันเคลื่อนผิดที่ผิดทางมันจะเริ่มยึดกับรอบๆมันจะยากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเราแก้ไขให้กลับมาปกติยากคือมันจะมีเดี๋ยวต้องคุยกับเอ๋อีกทีนึงเพราะเอ๋เขามีหมออยู่ที่จุฬาต้องลองคุยกันดูค่ะเพราะถ้าผ่าก็ไปมหาลัยเลยเพราะว่าอันนี้ทำยากใช่ตอนนี้คือได้ให้แค่ยาลดปวดอย่างเดียวใช่ค่ะก็ได้ยาลดปวดได้ปวดหัวเลยเครียดเลยอ่ะสงสารมันก็สงสารเพราะมันเป็นแมวจรเราปล่อยตอนนี้เราปล่อยมันไปไม่ได้เลยนะถ้าอย่างนั้นเราต้องอยู่กับเราก่อนก็ถ้าเราปล่อยเราจะจับมันไม่ได้แล้วไงอย่างนั้นก็ต้องเอาเขาไว้หากรงใส่ไว้ก่อนอยู่บ้านอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เขาก็ดูปกติดูร่าเริงให้กินอาหารนิ่มๆก่อนจะได้ถ่ายง่ายเพราะตอนนี้มันก็มีอึประมาณนึงค่ะที่ยังไม่ออกซึ่งเราก็ยังไม่เห็นเพราะเพิ่งได้ตัวเขามาใช่ใช่ใช่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาอึยากอึลำบากอะไรหรือเปล่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองปรึกษากันดูก่อนค่ะว่าจะยังไงถ้าจะผ่าก็รีบไปเดี๋ยวมันจะยึดติดกันไปหมดแล้วมันทำไม่ได้พี่คิดหนักเลยอ่ะขอบคุณค่ะหมอ